ัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีกับเช้าวันพุธนะคะรายการของเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 8:30 ถึง 10:00 วันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับน้องแพรนะครับอีก1วันวันนี้มาช่วยจัดรายการซึ่งวันนี้นะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระภาคพยากรณ์กิจกรรมที่เรานัดหมายกันนะครับความจริงแพรก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วใช่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีปัญหาสุขภาพเล็กน้อยใช่ค่ะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แต่ตอนนี้รอบนี้ไปได้แล้วแข็งแรงพร้อมแล้วนะครับวันที่29พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะจ้ะก็เป็นวันสำคัญนะครับ29ตรงกับวันอาทิตย์อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับอย่างที่เราทราบกันในเรื่องของการบริจาคโลหิตนั้นอานิสงส์แน่นอนถือว่าเป็นการให้ทานชั้นสูงเพราะเป็นการสละเลือดเนื้อร่างกายของตัวเองค่ะในแง่ของอานิสงส์ก็จะส่งผลให้คนที่บริจาคโลหิตนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะนะครับแล้วก็เขาบอกว่าแม้กระทั่งมนุษย์หรือเทวดาก็จะแซ่ซ้องรักใครไปไหนก็จะมีคนช่วยคนรักคนเมตตาลอยเลยแล้วก็จะส่งผลให้เราศึกษาค่ะมีดวงตาเห็นธรรมได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงด้วยนะนะครับหลายๆคนใช่ก่อนจะเดินทางมักจะไปทำการบริจาคโลหิตคือเขาบอกว่าให้เสียเลือดอย่างสมประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลเดี๋ยวขอให้ทีมงานเอาเพจขึ้นเลยนะครับวันที่29พฤศจิกายนนี้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดคือเราจะร่วมกันน้อมถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลนะครับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาครับณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเรานัดเจอกันในช่วงเช้านะนะครับประมาณ9โมงก็เตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับคนที่บริจาคประจำก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะครับพักผ่อนให้เพียงพอ8ชั่วโมงนะครับดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไม่อยู่ในระหว่างของการรับประทานยาโดยเฉพาะกลุ่มยาแก้อักเสบนะครับแล้วก็มื้อเช้าทานไหมทานค่ะต้องทานให้เต็มที่นะฮะถ้าไม่ทานเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราไปทานข้าวก่อนแต่ว่าขอให้หลีกเลี่ยงกลุ่มอาหารที่มีความมันเพราะจะทำให้พลาสมาเนี่ยเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้และใครที่ติดปาร์ตี้ติดสังสรรค์ขอวันนึงฮะ24ชั่วโมงนะฟังนะแพร24ชั่วโมง24ชั่วโมงค่ะนะครับทำไมต้องหนูฟังด้วยงดก่อน24ชั่วโมงนะครับหลีกเลี่ยงเครื่องดองของเมาและสำหรับคนที่สูบบุหรี่ก็ขอก่อนและหลัง1ชั่วโมงเพื่อให้โลหิตเนี่ยมันฟอกได้อย่างดีได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็สำหรับ40ท่านแรกครับที่ได้ลงทะเบียนก็ทางรายการนะครับก็ขอมอบวัตถุมงคลเป็นสมเด็จพุทธชาญโตพรหมรังสีครับพระเกจิคู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศนี่หนูลงทะเบียนทันไหมคะอาจารย์ครับ ก็จะมอบให้เป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลแต่กิจกรรมในครั้งนี้เราไม่ได้จำกัดจำนวนนะคะนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้ทุกคนนะเรามาร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดินครับก็ในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนะคะที่จะถึงนี้แล้วนะคะที่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972นะคะก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะครับนะก็เดี๋ยวได้เจอกันนะคะสำหรับแฟนๆรายการนะคะในวันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะความจริงแล้วครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าประชาสัมพันธ์ไป2วันคนก็โทรเข้ามาลงทะเบียนมากพอสมควรนะฉะนั้นก็คงจะต้องรีบนิดนึงแต่กิจกรรมนี้ไม่ได้จำกัดจำนวนผมอยากให้มากันเยอะๆโดยเฉพาะคนที่เป็นหน้าใหม่มีแฟนรายการถ้าแพรจำได้กิจกรรมครั้งที่แล้วที่เราไปเตะบอลค่ะเล่นกีฬากับน้องเล่นแชร์บอลกับน้องแล้วจะมีกลุ่มแฟนรายการที่มาเป็นครอบครัวใช่ค่ะที่เป็นนักปิงปองใช่เป็นนักกีฬาหมดเลยใช่แล้วปรากฏว่าน่ารักนะฮะคือน้องเนี่ยเขาบริจาคไม่ได้อยู่แล้วอายุยังไม่ถึง17แต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรุ่นผมแล้วนะก็สารภาพตรงๆไม่เคยบริจาคโลหิตค่ะกลัวเข็มค่ะ
แต่อยากจะมาร่วมกิจกรรมกับทางเรานะทั้งคุณสามีทั้งคุณภรรยามาฉะนั้นหลายๆท่านที่อาจจะกังวลกลัวเข็มไม่ต้องกลัวมาบริจาคพร้อมกันนะครับและที่สำคัญก็คือสภาวะร่างกายของเราก่อนบริจาคเนี่ยทางสภากาชาดก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตรวจสอบความดันพร้อมไหมนะครับแล้วก็พักผ่อนเพียงพอหรือไม่เลือดลอยหรือเปล่ากินข้าวหรือยังเนี่ยฉะนั้นไม่ต้องกลัวฉะนั้นถ้าเขาพร้อมที่จะเจาะเลือดเราเนี่ยแสดงว่าคุณมีร่างกายที่พร้อมที่จะบริจาคนะฉะนั้นก็กิจกรรมดีๆแบบนี้อยากจะเชิญชวนนะเพราะว่าโลหิตแม้เพียง1หยดถ้าสามารถยื้อหรือต่อชีวิตให้กับคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าอยู่ระหว่างการรักษาเนื้อรักษาตัวเนี่ยมันมีอานิสงส์มีคุณค่ามากมายเหลือเกินครับค่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนค่ะอาจารย์มีข่าวคึกโครมนะคะก็ดาราชายท่านนึงนะคะก็ป่วยนะคะก็มีการแชร์กันเยอะมากเรื่องของต้องการโลหิตใช่นะคะรู้สึกว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลรามาครับนะคะก็เลือดกรุ๊ป A นะคะก็ช่วยเหลือกันนะคะกับคุณปอครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี้ยหนูอ่ะได้บริจาคเลือดเป็นครั้งแรกด้วยนะนี่ก็กลัวตอนนั้นก็กลัวเหมือนกันไม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะครั้งแรกสุดเลยเค้ามาที่โรงเรียนมัธยมค่ะตาหนูอายุไม่ถึงนะหนูอายุไม่ถึงแต่เพื่อนถึงครับก็ไม่ได้บริจาคแล้วพอหลังจากนั้นมาก็คือไปตรวจเงี้ยเลือดโลหิตจางบ้างมีปัญหาสุขภาพบ้างเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรเงี้ยนะคะครับก็ไม่ได้บริจาคสักทีนะคะจนมาได้ร่วมกับอาจารย์เนี่ยแหละนะคะก็เชิญชวนมาเจอกันนะคะวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนค่ะค่ะเอาละค่ะมากติกาอ๋อลืมเลยวันนี้นะคะเราจะพูดคุยสายสดกันนะคะคุณผู้ชมก็ต้องโทรมาลงทะเบียนกันก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494และสำหรับ SMS นะคะก็สามารถถามได้ทุกเรื่องเลยรวมถึงของตัวเลขด้วยนะคะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดถ้าหากว่าจะถามลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข422106ส่งกันเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแต่สำหรับช่วงแรกนี้แน่นอนนะคะว่าอาจารย์พรพจน์จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะครับพุธที่11พฤศจิกายน ขออภัยครับ2558จันทรคติการวันนี้ข้างขึ้นแล้วนะครับขึ้น1ค่ำเดือน12ปีมะแมพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ต้องมีความเป็นมืออาชีพเป็นไปได้ครับที่จะอึดอัดเป็นไปได้ครับที่จะเบื่อหน่ายและเป็นไปได้ครับที่จะเกิดความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจฉะนั้นวันนี้อดทนนะครับส่วนเรื่องของหัวใจก็ต้องเคารพการตัดสินใจของตัวเองโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหานะซ้ายขวาตัดสินใจแล้วอย่าเปลี่ยนส่วนเงินทองและการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่ามีมากมีน้อยวันนี้บริหารสภาพคล่องได้และสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมอย่าเทคไซส์อย่าเลือกข้างแต่ให้เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องและมีความเหมาะสมนะวันนี้อย่าใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงานนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนให้ทำในสิ่งที่ถนัดสิ่งที่รู้จริงและคุณจะประสบความสำเร็จความรักหัวใจเวลามีปัญหาวันนี้พยายามนับ1ถึง100และพูดให้น้อยที่สุดและสีที่ถูกโฉลกค่ะมันนิดนึงทุกเรื่องนะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเงินทองรวมถึงการลงทุนต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับวันนี้เขาบอกว่าคนรอบข้างเนี่ยจะค่อนข้างเอื้อหาข้อมูลให้ก็ได้ให้คำปรึกษาก็ได้เข้าหาชักชวนก็ใช่ส่วนงานก็เช่นเดียวกันวันนี้เด่นเรื่องคนนะบริวารเกรงใจฉะนั้นวันนี้เหมาะสำหรับการสะสางภารกิจที่ค้างการขอความร่วมมือความช่วยเหลือได้ทั้งสิ้นแต่หัวใจวันนี้เหนื่อยฮะกับกิจธุระภายในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วและสีที่ถูกโฉลกค่ะ
ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานจังหวะและโอกาสนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมอย่าไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของกันและกันดีที่สุดผมหมายถึงคนที่มีคู่ครองคนรักที่สำคัญหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่อ่อนไหวโดยเฉพาะบรรดาญาติพี่น้องนะส่วนเงินทองทายดีครับพอจะมีโชคมีลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับเรื่องของงานมีเกณฑ์ได้พบลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูมาต่อกันที่ชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ควรที่จะหยุดอยู่กับที่นะเหมาะสำหรับการพัฒนาตัวเองครับซื้อตำรับตำรามาศึกษาหาความรู้ใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการ on the job เนี่ยที่เขาบอกว่าเรียนรู้จากหน้างานสำคัญส่วนเงินทองวันนี้เข้าออกให้ไวช็อตเทอมครับเน้นการลงทุนระยะสั้นแต่หัวใจไม่เด่นวันนี้เวลามีปัญหาให้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์สีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานไม่ได้เสียนะแต่เน้นจะได้พัฒนาสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปชาวเมถุนค่ะเมถุนนะเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมไม่เหมาะสำหรับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉะนั้นวันนี้ทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันอย่ารั้นอย่าดื้ออย่าพยายามเอาชนะถ้าติดให้หยุดให้ชะลอแต่หัวใจวันนี้ทายดีนะครับจะมีสัมพันธภาพหรือความรู้สึกดีๆกับคนที่อ่อนวัยกับเราและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยในเรื่องของงานเปลี่ยนแล้วใช่ว่าจะดีนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับทำอะไรได้ขอให้ทำเริ่มอะไรได้ขอให้เริ่มแม้จะไม่ใช่งานโครงการใหญ่เก็บเล็กผสมน้อยครับส่วนเงินทองมีเกณฑ์ได้ลาภผลจากสตรีเพศที่มีวัยวุฒิที่เหนือกว่าฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นกับบุคคลดังกล่าวถือว่าเด่นความรักหัวใจวันนี้มีปัญหาอะไรอย่าซื้อเวลานะทบทวนอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่าปล่อยให้เวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อไปชาวราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ทุกสุขอยู่ที่ใจมีโอกาสได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาตราบใดที่เรายังเป็นลูกจ้างไม่มีทางเลือกอดทนนะครับแต่เงินทองกลับด้านกันวันนี้มีโอกาสได้ขยับขยายหรือได้ใช้เงินต่อเงินหัวใจเน้นไปที่คนโสดคนที่คิดอยากจะมีคู่ครับวันนี้อย่าตื่นตาตื่นใจกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามาและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของความรักโดยคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังรักใหม่ด้วยนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมอย่าคาดหวังนะโดยเฉพาะในการติดต่อประสานงานกับคนที่เพิ่งเริ่มรู้จักหรือมีคนแนะนำให้รู้จักฉะนั้นในส่วนของงานก็คือต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บ้างส่วนเงินทองยังมีศักยภาพในการหาตังค์ง่ายๆฉะนั้นวันนี้สภาพคล่องถึงจะมีรายจ่ายเยอะก็ผ่านความรักหัวใจเหมาะสำหรับการเป็นช้างเท่าหน้าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานอย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ต้องมีความยืดหยุ่นต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะครับหลายเงื่อนไขมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่ได้คาดคิดในส่วนของงานแต่เงินทองก็ยังทายดีอีก1ราศีโดยเฉพาะคนที่มีเงินเก็บโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นวันนี้เอาไปต่อยอดได้สุดท้ายในเรื่องของหัวใจเวลามีปัญหาอะไรให้หาผู้ใหญ่คอยช่วยเป็นกาวใจครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เน้นคนอุปถัมภ์นะโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้งานกับเงินไม่ใช่ปัญหาเอาตัวรอด
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ทำได้ดีสภาพคล่องก็ใช้จ่ายเพื่อตัวเองใช้จ่ายเพื่อคนใกล้ชิดได้แต่หัวใจวันนี้ตั้งใจอะไรไว้พยายามทำให้ได้นะแต่ถ้าคนโสดถ้าไม่ชอบจริงๆก็อย่าและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องรักรักใคร่ๆสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูมาปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้มีครบทุกรถครับดีปานกลางและแย่สิ่งที่ดีคือในเรื่องของการหมุนการเล่นแร่แปรธาตุทรัพย์สินในเรื่องของเงินทองการลงทุนให้เกิดประโยชน์เรื่องที่ไม่ดีคือเรื่องของหัวใจโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจระวังจะมีเหตุพลิกผันเผื่อใจไว้หน่อยส่วนเรื่องของงานวันนี้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้านและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตนะคือเรื่องที่ไม่ดีวันนี้นะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV นั่นเองค่ะสำหรับช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS คุณผู้ชมก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ตอนนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ